อันนี้เป็นแท่นปาดกระดาษสไลด์นะครับขนาด24นิ้วรุ่น RT24 นะครับ RT24 ของ TNG นะครับเป็นตัดสไลด์โรสเตอรี่ใบมีดเป็นระบบตัดไปรับไปนะครับในขณะที่ตัดใบมีดจะรับไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแท่นแท่นรับเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวหมดคมเร็วมันจะคมอยู่ตลอดใบมีดเป็นทางสเตนคาร์ไบด์ค่อนข้างทนเลยนะครับเหล็กเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปทั้งแท่งหนาทนนะครับแต่ไม่หนักมากนะครับน้ำหนัก 4.3 กิโลเท่านั้นนะครับแนวตัดยาว24นิ้วค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ24นิ้วหกสิบเอ็ดเซนติเมตรตัดได้ยาวสุด24นิ้วครึ่งนะครับมีสเกลมาตรฐานสเกลวัดมาตรฐานนะครับตรงนี้มีตัววัดระยะกดลงไปได้นะครับแล้วก็มีคู่มือบอกการเปลี่ยนใบมีดให้ด้วยเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับมีคู่มือการเปลี่ยนใบมีดเป็นภาษาไทยแล้วก็ข้อควรระวังการบำรุงรักษานะครับตัดสติ๊กเกอร์ได้ตัดกระดาษได้แต่ถ้าตัดสติ๊กเกอร์ไปนานๆอาจจะเป็นกาวมาติดอยู่ที่รางสไลด์ตรงนี้แล้วก็ใช้สเปรย์ละลายกาวออกด้วยนะครับถ้าตัดไปนานๆแล้วบางทีกาวจะค้างอยู่มีแม่เหล็กแรงสูงดูดเพื่อกดกระดาษด้วยนะครับนี่นะครับสเกลมาตรฐานนะครับแผ่นไมคาลิกใสไว้สำหรับกดชิ้นงานจะทำให้มองเห็นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับเอากระดาษอาร์ตหนา300 400 500แกรมหรือเคลือบเลมิเนตก็ตัดได้นะครับเพราะมันตัดได้หนาสุดประมาณ 1.8 มิลไม่เกินนี้นะครับห้ามตัดกระดาษทรายห้ามตัดแผ่นโลหะนะครับตัดได้แต่กระดาษกับสติ๊กเกอร์หรือแผ่นหนังได้นะครับแผ่นหนังที่ไม่หนาเกิน 1.8 มิลจะเอากระดาษอาร์ตกระดาษอาร์ต200แกรมนะครับมีแท่นค่อนข้างยาวเนาะแนวตัดนั้น24นิ้วนะครับแต่ว่าตัวแท่นนี้ก็จะยาวประมาณ31นิ้วนะครับความกว้างแท่น34สูงจากพื้นขึ้นมารวมขาลูกยางขึ้นมา3เซนครึ่งนะครับหลังจากพื้นขึ้นมา3เซนครึ่งตัวแกนสไลด์เนี่ยจะออกแบบให้เยื้องออกไปด้านข้างเพื่อไม่ให้บังเส้นมาร์กนะครับมีจะออกแบบด้วยฉลาดบางรุ่นที่เป็นแบบถูกๆนี่มันจะตรงแกนจะตรงเลยตรงกับแท่นเลยทำให้บังเส้นมาร์กหรือบังแขนตัวเองนะครับใหญ่แต่ไม่ได้หนักมากนะครับ 4.2 ถ้ารุ่น A หนัก 4.2 กิโลถ้ารุ่น A4 ก็ประมาณ 3.5 กิโลนะครับสมมติเราจะตัดก็สอดเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่เหล็กดูดจึ๊บลงไปเลยแปะลงไปเลยจะไม่ใช้ไม่เหล็กก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันแต่นี้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีแถบหนีบตรงนี้อยู่แล้วนะครับเวลาถ้าใช้งานหนักๆก็ให้เอาโซเน็กสเปรย์หยอดลงไปตรงรางสไลด์กับใบมีดซะหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นๆแล้วก็
กันสนิมไปในตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นสนิมง่ายหรอกครับยกเว้นโดนน้ำนะครับอันนี้เป็นขนาด 12x18 นิ้วก็คือ A3 บวกมันตัดได้ A3 ถึง A2 หรือพวกหน้าสติ๊กเกอร์หน้าสติ๊กเกอร์หน้า30-31 ซม.ก็ตัดได้นะครับทางกว้างนี้ได้เยอะอยู่แล้วทางยาวนี้ได้ไม่เกิน 24.5 นิ้วนะครับมีเส้นบอกแนวตั้งแนวนอนทำให้เรากาดได้ง่ายนะครับแผ่นเอกเหล็กใสตรงนี้ก็ใสกดง่ายนะครับรับประกันซ่อมฟรี1ปีนะครับมีใบมีดมีอะไรนะฮะเราขึ้นลูกตัวเหล็กเองเราซ่อมได้ทั้งหมดนะครับมีคู่มือใบมีดระบบตัดไปรับไปมีคู่มือเราสั่งลูกค้าสามารถสั่งใบมีดไปเปลี่ยนเองได้มีคู่มือบอกการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็การดูแลรักษาอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับรุ่น RT24 ก็คือ24นิ้วนะครับถ้า RT15 ก็ตัดได้15นิ้วหรือ A4 กับ F14 อันนี้จะตัดได้ A3 บวกกับ A2 บวกนะครับอยู่24นิ้วครึ่งนะครับ